วานพะเยาเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองพะเยามายาวนานโดยกวานพะเยาได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์หลากหลายด้านอาทิการผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อการประมงเพื่อการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาและวิจัยโดยมีประชาชนและหน่วยงานต่างๆรับผลประโยชน์ร่วมกันท่ามกลางปัญหาที่สั่งสมมาตลอด80ปีที่ผ่านมาเช่นปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมน้ำเน่าเสียสารพิษจำนวนและชนิดของปลาที่ลดลงสร้างความเหนื่อยยากต่อการแก้ไขและนำไปสู่ความขัดแย้งเป็นระยะจนยากที่จะหาทางออกสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่สถาบันพระปกเกล้าและสถาบันปวงพญาพะเยาได้จัดเวทีสารเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาของกวานพะเยาภายใต้โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชนศึกษากรณีชุมชนรอบกวานพะเยาโดยใช้วิธีการสารเสวนาหาทางออกร่วมกันผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นปัญหาร่วมและข้อเสนอที่เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา3ด้านคือ 1. ระบบนิเวศกวานพะเยา 2. ระบบบริหารจัดการกวานพะเยาและ 3. การสร้างจิตสำนึกและการใช้ประโยชน์กวานพะเยาร่วมกันโดยในประเด็นที่ 2. เรื่องระบบการบริหารจัดการกวานพะเยานั้นมีข้อเสนอคือให้มีกฎหมายเฉพาะพื้นที่หรือกฎหมายท้องถิ่นซึ่งอาจจัดทำในรูปแบบธรรมนูญกวานพะเยาอันมีสภาพบังคับตามกฎหมายโดยมีกลไกคือสภาพัฒนากวานพะเยาหรือคณะกรรมการท้องถิ่นเป็นองค์กรที่รับผิดชอบด้านการจัดการกวานพะเยาทั้งนี้ภาคประชาชนในจังหวัดพะเยาได้นำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่โครงการพัฒนากวานพะเยาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโดยมูลนิธิชัยพัฒนาโดยบรรจุในแผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการกวานพะเยาปี2557ในปี2557สถาบันปวงพญาพะเยาได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการสารเสวนาเพื่อออกแบบธรรมนูญกวานพะเยาที่พึงปรารถนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบธรรมนูญกวานพะเยาที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการแสดงความคิดเห็นด้วยการสารเสวนาสู่ทางเลือกและเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระของธรรมนูญกวานพะเยาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผลจากการวิจัยพบว่ารูปแบบและหลักการในการร่างธรรมนูญกวานพะเยาโดยแบ่งออกเป็น5หมวดได้แก่หมวดที่1ปรัชญาแนวคิดของธรรมนูญกวานพะเยาหมวดที่2การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์การฟื้นฟูและการพัฒนาหมวดที่3ขอบเขตพื้นที่ของการบังคับใช้หมวดที่4กลไกหรือองค์กรในการบริหารจัดการหมวดที่5งบประมาณและกองทุนในการนำร่างธรรมนูญกวานพะเยาสู่การปฏิบัติสถาบันปวงพญาพะเยาและเครือข่ายได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. นำเสนอนโยบายในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยาพ.ศ. 2556ให้มีการรับรองเป็น1ใน7มติสำคัญของจังหวัดพะเยา 2. การขยายผลในเวทีฮอมกำคึดคนพะเยาร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้านแปลงเมืองจังหวัดพะเยาและ 3. คณะทำงานธรรมนูญกวานพะเยาเตรียมข้อมูลและยกร่างธรรมนูญกวานพะเยาที่สมบูรณ์โดยนำเสนอมติธรรมนูญกวานพะเยาและร่างธรรมนูญกวานพะเยาต่อแผนงานพัฒนารูปน้ำกวานพะเยาในโครงการพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนาอย่างไรก็ตามสถาบันปวงพญาพะเยาพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นำเนื้อหาของธรรมนูญกวานพะเยาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเพื่อให้ทุกส่วนตกลงยอมรับและเห็นทิศทางร่วมกันส่งผลให้สภาพปัญหาในการบริหารจัดการกวานพะเยาที่ขาดความเป็นเอกภาพยังคงดำรงอยู่จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวในปี2560สถาบันปวงพะยาพะเยาสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังพลเมืองด้วยการสื่อสารสาธารณะผ่านธรรมนูญกวานพะเยา
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการสื่อสารสาธารณะอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้อหาของธรรมนูญกว้านพะเยาและเกิดการสร้างพลังพลเมืองด้วยการสื่อสารสาธารณะในการแก้ปัญหากว้านพะเยาโดยการมีส่วนร่วมของคนพะเยาต่อไปธรรมนูญกว้านพะเยาจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากว้านพะเยาได้หรือไม่ธรรมนูญกว้านพะเยาจะสร้างกลไกให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากว้านพะเยาได้อย่างไรพลเมืองชาวพะเยาพร้อมหรือยังที่จะช่วยกันหาคำตอบนี้